ที่ลำปางค่ะคุณผู้ชมมีชาวบ้านในชุมชนหนองสงซึ่งเขาก็อยู่ที่นี่เขาบอกว่าก็อยู่กันนาเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็รวมๆกันแล้วก็สองรุ่นเห็นจะได้ที่อยู่กันตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเดิมเนี่ยทางเข้าออกของชุมชนเขาเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะอยู่ๆวันหนึ่งมันมีกำแพงมาปิดอย่างนี้ก็คืออันนี้กำแงนี่เลยเพราะว่ามีเอกชนมาซื้อที่ข้างหน้าครับชาวบ้านออกไม่ได้ต้องไปมุดรัว้วแบบผู้เฒ่าผู้แก่อะไรอย่างเงี้ยจะไปโรงพยาบาลออกไม่ได้แล้วนี่นี่คุณผู้ชมพอมองข้ามไปเห็นไหม ต้องมามุดอันนี้แทนใช่โอ้โหตายแล้วกว่าจะออกไปได้แล้วปัญหาก็คือชาวบ้านน่ะเขาใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องศาลอยู่เพราะว่าเขาไปตรวจเรื่องโฉนดเรื่องอะไรแล้วมันเป็นถนนสาธารณะจริงระหว่างนี้ก็คือเดือดร้อนลําบากอยู่แต่ปรากฏว่า อ,อวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเยอะเลยแล้วผู้สื่อข่าวเราไปตามถามว่าอ๋อมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเหรอเขาบอกว่าก็ใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นบอกว่ามีเอกชนเนี่ยไปแจ้งกับทางเทศบาลด้วยบอกว่าชาวบ้านบุกรุกที่สาธารณะให้ขับไล่ชาวบ้านออกอ่าซับซ้อนกันเข้าไปอีกคือตอนนี้สู้กัน2ฝั่งแหละครับ<ช>เอกชนกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ที่สาธารณะนะอ,อ,อันนี้นี่ผู้สื่อข่าวเดินตามเลยนะว่าผู้เฒ่าผู้แก่จะออกจากชุมชนด้านในเนี่ยแล้วเดินถนนปกติไม่ได้อะถนนสาธารณะเพราะว่า ตั้งกำแพงปิดไปแล้วเนี่ยเดินยังไงมีชาวบ้าน13หลังคาเรือนในเขตตําบลสวนดอกเทศบา,นาลนครลำปางนะคะที่เดือดร้อนเวลาจะเข้าจะออกบ้านตัวเองปี65หาค่ะมีเอกชนมาซื้อบ้านและที่ดินที่อยู่ติดถนนซึ่งเคยเป็นทางสาธารณะที่ชาวบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยใช้เป็นทางหลักในการเข้าออกไปยังถนนถูกขยายรั้วบ้านย้ายเสาไฟแล้วก็ก่อกำแพงปิดกั้นทางเข้าออกชุมชนด้านในเนี่ยเขาอยู่กันมายาวนานเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายไม่สามารถออกโฉนดได้เพราะว่าพื้นที่เดินรอบเหมือนกับมีเจ้าของที่หมดแล้วที่ ชาวบ้านเขาก็เลยไปขอตรวจสอบผังโฉนดของเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงก็พบว่าอา้าวมันมีข้อตกลงอยู่นี่ว่าก่อนซื้อคนซื้อเนี่ยตกลงกับผู้ขายว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมขยับร่นออกจากพื้นที่ของตัวเองฝั่งละ2เมตรเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านที่อยู่ภายในจะได้ใช้สามารถเข้าออกได้ตามปกติถึงกับมีการเขียนในผังโฉนดว่าถนนสาธารณะเขียนเอาไว้แล้ว ชาวบ้านก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากสภาธานายความจังหวัดและสํานักงานอายการให้ช่วยฟ้องศาลคุ้มครองสิทธิ์บรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนใช่ไหมชาวบ้านก็ทําตามขั้นตอนเลยนะคะนี่มีเอกสารหลักฐานให้ผู้สื่อข่าวดูล่าสุดวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสิบเอ็ดโมงชาวบ้านเขางงหูเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีเจ้าหน้นาที่สํานักงานเทศบาลนครลําปางมากัน20กว่าคนปนหลัดก็มา กองงานช่างสาธารณสุขเทศกิจก็มามาตรงพื้นที่ชุมชนหนองสงตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยต้องเจาะรัว้วมุดเข้าออกบ้านเพราะว่าเกิดปัญหาอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปทีนี้ชาวบ้านเขาเลยว่าอทำไมเจ้าหน้าที่มาเยอะจังเลยอะ่ะกระแจงสื่อสื่อก็เลยแบบลงไปดูพื้นที่หน่อยชาวบ้านเขาสงสยัยเจ้าหน้าที่มาทําอะไรกันมากมายในวันนี้นะคะก็ได้คําตอบว่ามาตรวจสอบตามหน้าที่เพราะเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีของชาวบ้านที่ปิดทางเข้าออก ทำหนังสือร้องไปที่เทศบาลให้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยในตอนนี้ว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะและต้องการให้กับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาตรวจสอบตามหน้าที่ก่อนรวมถึงก็มาตรวจสอบความเดือดร้อนที่ชาวบ้าน ชุมชนด้านในกําลังได้รับด้วยคือมาดูรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดเพิ่มเติมมาแหละเจ้าหน้าที่ที่มาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ทราบด้วยซ้ําว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่าหน,นองสงชุมชนหนองสงมันมีชื่อแบบท้องถิ่นเรียกกันอยู่แต่ตามโฉนดเหมือนกับว่ามันไม่ได้ระบุไว้ตําบลสวนดอกเทศบาลนครลำปางชื่อแบบว่าอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะคะก็ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนแหละก็มีการมาวัดเส้นทางเข้าออกนะคะเส้นทางเชื่อมด้านในชุมชนที่จะไปออกถนนดวงรัฐเนี่ยมันกว้างประมาณเมตรยีผ่านได้ทั้งการเดินทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ระยะทางเดินไกลามากจากบ้านหลังสุดท้ายที่มีผู้สูงอายุอ,อาศัยอยู่ส่วนทางเชื่อมไปออกถนนพหลโยธินเนี่ยกว้างเพียงพอถึงขั้นที่ให้รถยนต์ขนาดเล็กขับผ่านได้แต่ว่าตอนนี้มันถูกปิดตายไปแล้วอันนี้คือส่วนหนึง่งเมตรยี่สิบที่มอเตอร์ไซค์ผ่านได้อ แล้วก็ถนนอีกส่วนหนึ่งที่มันใหญ่กว่านี้ <c oughs> ก็คือปิดกันไปหมดแล้วปัญหาแบบนี้จริงๆถ้ามันหันหน้าคุยกันอาจจะได้ทางออกก็ได้นี่สงสัยอยู่ว่าตอนที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนร้องเรียนไปมีคนมาลงพื้นที่เยอะขนาด <c oughs> นี้ไหมหรือว่าเขาแบบไหนเอาร้องกันมาทั้งสองฝั่งแล้วก็มาตรวจกันทีเดียวเลยเออนัดกันมาดีกว่าเออ,เอ,อนะฮะเ,เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าจะแก้ไขได้ไหมอันนี้ก็เห็นใจชาวบ้าน <c oughs> ดูดิใช้ชีวิตออกจากบ้านทีมุดกำแพงออเ ของเราเนี่ร้องข้ามกำแพงอันนี้ชาวบ้านมุดกำแพงออก<ช>นะครับ